่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by Chia ค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทุกคนทำเค้กโรสสตรอเบอรี่ค่ะเค้กโรสสตรอเบอรี่สูตรเค้กง่ายๆไม่ใส่สารเสริมนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะจำนวน6ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันนะคะโดยไม่ให้มีไข่ขาวติดไปในไข่แดงค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะต่อไปค่ะเราจะเริ่มทำการผสมส่วนของไข่แดงก่อนค่ะใส่นมสดและน้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้เป็นตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กค่ะเทแป้งเค้กลงไปในที่ร่อนนะคะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมที่ทำไว้ค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมของแป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่ทำไว้ให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะส่วนผสมจะข้นขึ้นค่ะไม่ต้องตกใจต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงค่ะจะใส่ทีละ2ฟองนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมก็จะเริ่มเร็วขึ้นค่ะใส่ไข่แดงให้ครบทั้งหมด6ฟองนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วจะก็จะใส่สีแดงสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้มีสีสันสวยงามนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวกันค่ะใช้เป็นไข่ขาวเบอร์2นะคะจำนวน6ฟองค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ครีมออฟทาทาค่ะถ้าหากไม่มีครีมออฟทาทาก็อาจจะใช้เป็นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้นะคะตีส่วนผสมต่อประมาณ20วิค่ะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลนะคะแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็จะห่างกันประมาณ20วิค่ะในระหว่างที่ตีไข่ขาวแจ็คจะใช้ความเร็วที่สปีดกลางค่ะค่อนไปทางสูงเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีสีขาวนวลค่ะมีลักษณะเป็นริบบอนนะคะและตั้งยอดอ่อนค่ะในขั้นตอนการตีไข่ขาวนี้ถ้าเราใช้ไข่สดใหม่เราก็จะสามารถตีขึ้นฟูได้ง่ายค่ะหลังจากตีแล้วตั้งยอดอ่อนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็ให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำค่ะประมาณ30วิเพื่อไล่อากาศค่ะพอตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนได้เป็นเนื้อเนียนค่ะแล้วก็นำส่วนผสมนี้นะคะเทกลับไปในชามไข่ขาวค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดกลับไปในชามไข่ขาวนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะหรือตะกร้อมือนะคะควรส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะในขั้นตอนการผสมในส่วนนี้ก็ให้ทำด้วยความเบามือนะคะคนตะล่อมส่วนผสมจากด้านล่างขึ้นมาค่ะแล้วก็กวาดเก็บด้านข้างนะคะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเลียนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมถาดค่ะวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 11x15 นิ้วนะคะทาด้วยเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดและด้านข้างนะคะแล้วก็ปูด้วยกระดาษไขค่ะหลังจากปูกระดาษไขเสร็จแล้วก็ให้เราเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดเลยค่ะหลังจากเทส่วนผสมลงไปในถาดแล้วนะคะก็ใช้ไม้พายหรือที่ปาดเค้กนะคะเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยสัดสูงเท่ากันเสมอกันนะคะก่อนที่จะนำเข้าอบก็ให้เราเคาะถาดเบาๆกับพื้นโต๊ะ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะการอบจะใช้ที่อุณหภูมิ160องศานะคะใช้เวลา25นาทีค่ะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจากนั้นค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เรากระแทกพิมพ์กับพื้นโต๊ะ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะแล้วก็พักเขาให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราจะไปตีวิปปิ้งครีมกันค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะ
แล้วก็ตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะพอตีส่วนผสมวิปปิ้งครีมขึ้นฟูตามที่ต้องการแล้วเราก็จะพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะเมื่อจะใช้ก็ค่อยนำออกมาค่ะนำเค้กออกมาจากถาดค่ะจากนั้นก็กลับด้านนะคะนำกระดาษรองอบวางด้านบนนะคะแล้วก็แปะด้วยถาดแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะจากนั้นก็ลอกกระดาษรองอบออกค่ะเค้กที่ได้มีเนื้อเนียนสวยเลยค่ะจากนั้นเราก็จะไปตัดขอบของเค้กกันนะคะตัดขอบเค้กออกทั้ง4ด้านเลยนะคะเค้กจะได้สวยงามค่ะด้านที่เราจะม้วนนะคะให้เราทำการกรีดไปบนเค้กเป็นเส้นค่ะแบบนี้นะคะประมาณ4เส้นได้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการม้วนเค้กค่ะส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามฝั่งที่เราจะม้วนนะคะก็ให้ตัดเอียง45องศาค่ะตัดขอบเค้กเสร็จแล้วก็ให้ปาดวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะก่อนปาดวิปปิ้งครีมจะกระทาแยมฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวิปครีมค่ะจากนั้นก็ม้วนเค้กได้เลยค่ะหลังจากม้วนเค้กแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กโรที่ได้นะคะไปแช่ตู้เย็นค่ะอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เค้กเซตตัวนะคะหลังจากพักเค้กไว้จนครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกค่ะแกะกระดาษที่หุ้มออกนะคะเราก็ตัดขอบทั้ง2ด้านค่ะเนื้อเค้กยังเป็นเนื้อเนียนสวยนะคะผิวไม่ลอกค่ะเนื้อเค้กนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่เลยนะคะต่อไปค่ะจะตัดออกเป็น2ท่อนนะคะแต่ละท่อนก็จะยาวประมาณ6นิ้วค่ะจากนั้นก็มาตกแต่งตามใจชอบนะคะวันนี้จะตกแต่งด้วยการบีบวิปครีมค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดด้านบนอีกครั้งนึงค่ะตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมเนื้อเค้กกันนะคะเนื้อเค้กที่ได้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเค้กโรสสตรอเบอรี่ที่มีเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ไม่หวานมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปคำต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ